สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นเด็กเรื่องเที่ยวจะมาทำเมนูแกงเขียวหวานปลากายกันแบบสูตรโบราณนะครับสิ่งที่เราเตรียมนะครับใบโหระพามะเขือพริกแห้งกระชายและที่สำคัญก็คือปลากายของเรานั่นเองครับสำหรับมะเขือที่เราเตรียมนะครับเราแช่น้ำเกลือจะไม่ให้มะเขือนั้นมีผิวดำนะครับสำหรับพริกแกงเขียวหวานเราเตรียมไว้นะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะครับ1ช้อนโต๊ะเพื่อให้สีสันกับแกงเขียวหวานของเราครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแกงเขียวหวานสูตรโบราณพร้อมๆกันครับ